สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับทีชเชอร์เตอร์อีกแล้วนะครับใน Unit 7 ep 3แล้วครับเรื่อง Add the zoo นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันก่อนอันดับแรกเลยดูนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับทบทวนอ่านไปพร้อมกันกับทีชเชอร์นะ the zoo the zoo แปลว่าสวนสัตว์ครับต่อมา zebra zebra แปลว่าม้าลาย deer deer แปลว่ากวาง monkey monkey ลิง giraffe 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 lion lion สิงโต tiger tiger เสือ snake snake งู elephant e l e p h a n t ช้าง panda 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 นะครับต่อมาดูประโยคนะครับ a fish can swim a fish can swim แปลว่าปลาสามารถว่ายน้ำได้นะครับ a monkey can climb trees a monkey can climb trees แปลว่าลิงสามารถปรีนต้นไม้ A zebra can jump, a zebra can jump แปลว่าซีบ้านะครับม้าลายสามารถกระโดดได้ A bird can fly, a bird can fly นกสามารถบินได้ครับ A snake can crawl, a snake can crawl งูสามารถ เลื้อยคลานได้ทีนี้มาทบทวนจากคลิปที่แล้วที่ที่ทีทเชอร์สอนไปนะครับก็เป็นประโยคบอกเล่าเนาะเมื่อกี้นี้ประโยคบอกเล่าทีนี้เป็นมาดูประโยคคําถามก็การทําประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคาถามเนี่ยโดยที่เราจะต้องการถามว่าสิ่งนั้นๆเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับให้เราเอาคําว่า can นี่ c a n can มาไว้ด้านหน้าแล้วตามด้วยคำนาม a bird หรือ a fish หรือ a monkey หรืออะไรก็ช่างที่เราต้องการจะถามแล้วตามด้วยคำกริยาเช่นเนี่ย jump หรือ swim หรือ climb tree หรือ fly อะไรก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยประโยคนี้อ่านว่า can a bird jump can a bird jump แปลว่านกสามารถกระโดดได้ไหมนะครับ ทีนี้ถ้าเราจะตอบว่าได้เราตอบ yes it can หรือถ้าตอบว่าไม่ได้ก็คือ no it can t. นะครับทีนี้มาดูวันนี้เนี่ยที่เชจะให้ทำแบบฝึกหัดหน้า66 67แล้วก็68นะครับรวดเดียวเลยเราต้องเร่งแล้วนะครับเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วเนาะเราต้องรีบเรียนให้จบให้ทันนะครับนักเรียนที่ยังไม่มีแบบฝึกหัดนะครับ ก็มารับได้ที่โรงเรียนนะครับหรือว่าไปซื้อนะซื้อได้ที่ที่ร้านอยู่ในตลาดหรือว่าถ้าต้องการเป็นไฟล์ที่เชื่อมีให้ก็ทักไลน์มาหาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งไฟล์ให้ไปพิมพ์ที่บ้านทําก็ได้แล้วก็ค่อยอามาส่งตอนเปิดเทอมนะครับโอเคมาดูอันแรกเลยนะครับในแบบฝึกหัดนะหน้า66นะครับก็จะเป็นการ Read and match นะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราดูทางซ้ายก่อนก็จะมีอ uh, zebra can can อะไรเลือกเอาอันนี้โจทย์เขายกตัวอย่างมา zebra can jump นะมาะ้าลายสามารถกระโดดได้ทีนี้มาดูข้อ2 a monkey can monkey เนี่ยมัน can อะไรครับนักเรียนแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้อง can climb trees เก่งมากครับต่อมาข้อ3 a fish can a fish can ทำอะไรนักเรียนใช้ไม้บรรทัดลากเส้นนะครับขีดเส้นนะจะได้สวยๆเป็นระเบียบด้วยนะอย่าเอามือลากเดี๋ยวมันไม่ตรงหรือเอาอะไรก็ได้ที่แทนไม้บรรทัดนะครับข้อ3 a fish can ปลาสามารถ a fish can swim เก่งมากครับปลาสามารถว่ายน้ำได้ต่อมา number 4 a bird can a bird can อะไร A bird ก็ต้อง can fly และสุดท้าย r e e ร a d ดก็ต้อง can run เก่งมากนะครับเรียบร้อยในเรื่องนี้เรียนเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามทีเชื่อได้หรือว่าทักไลน์ส่วนตัวมาได้เลยนะครับต่อมาข้อต่อมาเลยอันนี้เป็น read and write the read and write the answers นะครับ read and write the answer ดูตัวอย่างปรุมันตัวนี้ถามถามเพื่อนว่า can a deer climb trees เพื่อนตอบ no it can t อีกประโยคหนึ่ง can a fish swim yes it can เห็นไหมครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นประโยคคำถามส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็น ประโยคคำตอบนะครับตอบคำถามมาดูข้อที่หนึ่งเลยก็คือถ้าเราถ้าสามารถถ้าสิ่งนั้นทำได้เราตอบ yes it can แต่ถ้าทำไม่ได้เราตอบ no it can't โอเคไหมครับทีนี้มาดูข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่ง can a giraffe fly can a giraffe fly เอ่อยีราฟเนี่ยบินได้ไหม can a giraffe fly บินได้ไหมครับบินไม่ได้เราตอบ yes it can หรือ no it can ครับตอบมาเลย no it can t ต่อมาข้อที่2 can a panda jump can a panda jump มีแพนด้าเนี่ยกระโดดได้ไหมมันดูเฉลย yes it can นะครับต่อมาดูข้อที่3 Can a monkey climb trees? Can a monkey climb trees? ตอบว่าไง Yes, it can. ตอบ่าห Can an elephant run? Elephant มันรันได้ไหมนักเรียนได้หรือเปล่าตอบมาเลยครับ Yes, it can. ช้างเขาวิ่งได้นะ ต่อมาข้อ5 Can ค e p พ n d d a s w i m นันกเรีนเคยเห็นมีแพนน้าว่ายน้ำไหมเคยไหม no it can't นะครับไม่สามารถว่ายน้ำได้เรียบร้อยสำหรับข้อนี้สำหรับใครที่ตอบถูกทุกข้อขอุปปมมือให้มามาดูข้อต่อไปเลยนะครับแบบข้อนี้เนี่ยโจทย์ประโยค คำสั่งบอกว่า think คิด and complete the sentence คิดแล้วก็ทำเติมประโยคให้สมบูรณ์นะครับมาดูตัวอย่าง example a bird can fly นกบินได้แล้วก็อีกประโยคนึงเขาบอกว่า it can't swim มันไม่สามารถว่ายน้ำได้ อันนี้ก็คือช่องช่องเนี้ยสองช่องเนี้ยมีคำว่า fly กับคำว่า swim ที่เขาให้มาเติมซึ่งแปลว่าเขาให้เราเลือกว่าสิ่งไหนที่สัตว์ตัวนี้ทำได้แล้วก็สิ่งไหนที่สัตว์ตัวนี้ไม่สามารถทำได้นะครับมาดูข้อที่หนึ่งเป็นรูปอะไร monkey ก็ประโยคเขาให้มาคำว่า A monkey can ลิงสามารถทำอะไรระหว่าง fly กับ climb tree ทำอะไรได้บ้างครับแน่นอนครับอามังคีก็ต้องแค n นคล m b ม r ท e ีสส่วน it can't อันนี้เราเรียกว่าประโยคปฏิเสธนะครับมันไม่สามารถทำอะไรได้มันก็ไม่สามารถบินได้นะครับ it can't fly เก่งมากครับต่อมาดูข้อที่2นะครับเป็นภาพอะไร tiger เสือใช่ไหมครับไม่ใช่ไลออนนะไทเกอร์ tiger นะเสือเนี่ยมีคำว่า run กับคำว่า crawl run แปลว่า Wing. วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งส่วน crawl แปลว่าเลื้อยเลื้อยนะครับอะไรที่สามารถเลื้อยได้ไทเกอร์ tiger มันเลื้อยได้ไหมไม่ได้นะครับเราก็เขียนมาเลยว่า a tiger can run it c a n น r a โอเคไหมเราไม่ต้องเติมจุด Full Stop เพราะว่าเนี่ยเขามีให้แล้วต่มาดูข้อ3นะครับ elephant elephant นะครับแปลว่าช้างก็จะเป็นคำว่า jump กับคำว่า walk นักเรียนจะเอาคำไหนนักเรียนเคยเห็นช้าง jump กระโดดไหมเคยเห็นช้าง walk เดินไหมอันไหนที่เคยเห็นกว่ากัน walk ใช่ไหมครับ ก็เขียนเลยครับ An elephant can walk, it can jump. แล้วก็มาดูข้อ4 zebra หมาลายก็จะเป็น a zebra มีอะไรมีจ้่กับ c ค i m b trees a zebra can jump, it can't climb trees. แล้วมาดูข้อ5 a snake งูมันทําอะไรได้บ้างมี walk กับ crawl มัน walk ได้ไหมนักเรียนถ้า walk เนี่ยจะต้องมีขานะครับฉะนั้นเนี่ยงูก็จะต้องเป็น a snake can crawl it can't walk มันสามารถเลื้อยได้แต่มันไม่สามารถเดินได้นั่นเองครับมาดูข้อต่อมาเลยก็ประโยคคำสั่งบอกว่า Can you answer these questions? คุณสามารถตอบคำถามนี้ได้ไหมมาดูข้อ1น,นะครับ Is t h i s a giraffe เอ๊เขาถามว่านี่คือจิราฟใช่ไหมครับนี่คอยาวยาวแต่ว่าไม่เจอหน้าอานักเรียนว่าใช่จิราฟไหมคัวใช่นะเนาะเป็นจีราฟฉะนั้นเราก็ตอบไปเลยว่า Yes it is Yes it is นะครับ Yes it is ต่อมาข้อ2เขาถามว่า Does a monkey have a long tail Does a monkey have a long tail เอลิงเนี่ยสามารถไม่ใช่สิลิงมีหางยาวใช่ไหมใช่ไหมครับต้อเรียนน้กเรียนลองนึกภาพดูสิลิงหางมันยาวไหม ยาวนะครับลิงมันหางยาวเลยแหละเราก็ตอบได้เลยว่า yes it does เพราะว่าเขาถาม does เราก็ต้องตอบ does นะครับต่อมาข้อ3 can a deer climb trees can a deer climb trees Deer เนี่ยกวางเนี่ยปีนต้นไม้ได้ไหมตอบเลยว่า no it can't ต่อมาดูข้อ4 What animal has big ears? สัตว์อะไรที่ที่เป็นยังไง has big ใหญ่ ear แปลว่าหูสัตว์อะไรที่มีหูใหญ่สัตว์อะไรครับมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยดูสิเนี่ย,ยมีอะไรมี zebra monkey tiger elephant giraffe ซี b r a แล้วก็มังคีสัตว์อะไรที่หูใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยตอบเลยว่า an elephant has big ears ต่อมาดูข้อ5 what animal can fly สัตว์ตัวไหนบินได้ครับแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็น a bird can fly เก่งมากผมมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากครับครูได้ยินอยู่นะต่อมาเลยได้ยินอยู่ ต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับหน้า68 Think and write Think แปลว่าคิด and write เขียนนะครับ what can these animals do and what can't h e y do what can these animals do and what can't h e y do อะไรที่เขาสามารถทำได้ส่วนแล้วก็อะไรที่เขาไม่สามารถทำได้นะครับ สัตว์เนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็สัตว์ทำอะไรไม่ได้บ้างดูข้อที่หนึ่ง a monkey can jump ลิงสามารถกระโดด it can't fly มันไม่สามารถบินได้ทีนี้มาดูข้อสองเราจะแต่งว่ายัางไงครับ A giraffe can A giraffe can ย i r a f มัน can อะไร can walk กูตอบอันนี้เลย it can't fly มันไม่สามารถบินได้ อันนี้มันขึ้นอยู่กับนักเรียนอยากจะแต่งประโยคนะครับนักเรียนสามารถแต่งประโยคได้หลากหลายจะบอกว่ายีราฟสามารถอะไรก็ได้หรือว่ามันไม่สามารถว่นะา,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 านนนะยน้ําได้อะไรก็ได้นะครับต่อมาทุกข้อ3ามอัซิบรามาลายสามารถทาอะไรมัน walk ก็ได้มันจำก็ได้นักเรียนตอบอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อันที่มันไม่สามารถก็ตอบมาได้เลยอ่ะครูเอา zebra can jump It can't swim มันไม่สามารถว่ายน้ำได้ต่อมา a lion a lion a lion can run a lion เนี่ยมันวิ่งได้ it can't crawl มันขานไม่ได้แล้วก็ a panda can climb trees it can't fly ครูเลือก Panda ปีนต้นไม้ได้มันปีนไปกินต้นไผ่ได้แล้วก็มันไม่สามารถบินได้เห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น อันน,นี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยเป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธนะครับเราเรียนประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธไปแล้วแล้วก็ประโยคคําถามแล้วก็ประโยคคําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนได้4ประโยคแล้วเดี๋ยวข้าต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ทีเชอร์ก็มีเรื่องราวที่จะมาสอนพวกเราเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในข่าต่อไปนะครับสวัสดีครับ goodbye see you next time